วันนี้เราจะมาพูดถึงกรณีที่มีผู้เสียหายกว่า 40,000 คนมูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า10ล้านบาทนะครับถูกถอนเงินออกจากบัญชีธนาคารโดยไม่รู้ตัวเข้าร้องทุกข์กับเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงเป็นที่มาของประเด็นที่โดนตั้งคำถามจำนวนมากว่าทำไมเราถึงโดนดูดเงินออกจากบัญชีธนาคารโดยที่เราไม่รู้ตัวสาเหตุมาจากอะไรบ้างแล้ววิธีการป้องกันมีอะไรบ้างวันนี้เรามีคำตอบมาฝากกันครับโดยทางด้านพลตำรวจโทกรชัยคล้ายคลึงผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้ร่วมประชุมกับสภาธนาคารไทยและธนาคารประเทศไทยเพื่อหาความร่วมมือการแก้ปัญหากรณีดังกล่าวเบื้องต้นพบว่ามีผู้เสียหายกว่า 40,000 คนยอดสูงสุดของความเสียหายอยู่ที่ 200,000 บาทมูลค่าความเสียหายรวมไม่ต่ำกว่า10ล้านบาทซึ่งผู้เสียหายถูกถอนเงินออกจากบัญชีธนาคารจำนวนไม่มากแต่หลายครั้งเชื่อว่าคนร้ายไม่น่าจะก่อเหตุเพียงคนเดียวและเป็นการก่อเหตุมาจากหลายกลุ่มที่ใช้หลากหลายวิธีการและรูปแบบโดยพฤติกรรมการก่อเหตุสันนิษฐานว่าเกิดจาก3ลักษณะคือ 1. เป็นการผูกบัตรเครดิตบัตรเดบิตหรือว่าบัญชีธนาคารเข้ากับแอปพลิเคชันต่างๆเช่นแอปพลิเคชันออนไลน์และข้อมูลเกิดหลุดไปถึงแก๊งมิจฉาชีพ 2. การส่ง SMS หลอกลวงซึ่งเป็นการส่งลิงก์ตาม SMS เข้ามือถือผู้เสียหายและให้ผู้เสียหายเข้าไปกรอกข้อมูลต่างๆเช่นปล่อยเงินกู้หรือว่าไปสนีไทยนะครับ 3. การใช้บัตรเครดิตหรือว่าบัตรเดบิตในชีวิตประจำวันเช่นการให้บัตรพนักงานไปชำระค่าสินค้าและบริการในห้างหรือว่าเป็นการเติมน้ำมันอาจถูกพนักงานเก็บข้อมูลเลขหน้าบัตร16รับและเลข CVC หลังบัตร3ตัวซึ่งคนร้ายอาจมีการรวบรวมข้อมูลบัตรต่างๆของเราไปขายในตลาดมืดจึงฝากเตือนประชาชนอย่าผูกบัตรเดบิตและบัตรเครดิตเข้ากับแอปพลิเคชันที่ไม่มีความน่าเชื่อถือรวมทั้งไม่คลิกลิงก์ใน SMS แจ้งเตือนและอีเมลและควรปิดเลข CVC หลังบัตร3ตัวเพื่อความปลอดภัยนะครับโดย3ข้อห้ามที่ควรปกปิดเป็นความลับห้ามให้ใครรู้ก็คือชื่อผู้ถือบัตร2วันหมดอายุและ3เลข CVC และเลข CVV เลข CVV และเลข CVC คือเลข3หลักที่อยู่หลังบัตรของเรานะครับซึ่งเลขตัวนี้จะเป็นตัวยืนยันความถูกต้องของบัตรที่เราถือภายในบัตรทุกอย่างถ้าเรากรอก3ตัวนี้อย่างครบถ้วนถูกต้องระบบมันก็จะเชื่อถือว่าคนที่กรอกนั้นเป็นเจ้าของบัตรคนร้ายที่มีข้อมูลบัตรเครดิตหรือว่าบัตรเดบิตของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังได้เปิดเผยอีกว่าจากการตรวจสอบพฤติกรรมการดูดเงินมักจะเป็นการดูดเงินจำนวนครั้งละไม่กี่บาทแต่เป็นการดูดหลายๆครั้งหลายๆยอดเพราะหากเป็นการที่ถอนเงินหรือว่าดูดเงินจากบัตรเดบิตจำนวนยอดที่ไม่มากจะไม่มีการส่ง SMS แจ้งเตือนให้กับผู้เสียหายได้รู้ซึ่งยอดเหล่านี้มักเกิดจากการชำระเงินในการซื้อไอเทมในเกมรวมทั้งการซื้อโฆษณาออนไลน์ที่ไม่จำเป็นต้องมีการส่งสินค้าให้กับผู้ซื้อซึ่งจากการสืบสวนสอบสวนเจ้าหน้าที่ตำรวจประสานงานกับร้านค้าออนไลน์ที่รับชำระเงินว่ากระบวนการตัดเงินเป็นอย่างไรหากเป็นแอปพลิเคชันในประเทศไทยอาจจะค่อนข้างง่ายต่อการตรวจสอบนะครับแต่ถ้าหากเป็นแอปพลิเคชันที่อยู่ต่างประเทศจะยากกว่าเช่นพวก Google ทั้งนี้จะหารือกับธนาคารประเทศไทยและกลุ่มผู้ค้าออนไลน์ถึงมาตรการการป้องกันอาทิเช่นอาจมีการลงทะเบียนร้านค้าออนไลน์อาจปรับมาตรการการแจ้งเตือนการชำระเงินในค่าสินค้าและบริการต่างๆที่มียอดต่ำๆน้อยๆไม่ถึงขั้นต่ำเพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าวที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะครับเช่นเดียวกับทางด้านพันตำรวจเอกศิริวัฒน์ดีพอรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้แนะนำวิธีการลดความเสี่ยงจากการใช้บัตรเดบิตบัตรเครดิตในการชำระเงินในระบบออนไลน์ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้โดยสามารถแบ่งออกเป็น2วิธีการหลักๆก็คือวิธีการทางออนไลน์และก็วิธีการทางออฟไลน์ดังนี้วิธีการทางออนไลน์แบ่งออกเป็น3ข้อคือ 1. ไม่ผูกบัตรเดบิตหรือว่าบัตรเครดิตเข้ากับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันที่มีความน่าเชื่อถือต่ำๆถึงไม่น่าเชื่อถือเลยก็ว่าได้นะครับเพราะเสี่ยงต่อการที่ข้อมูลบัตรของเราจะรั่วไหลหรือถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดได้ข้อที่2ก็คือ
หากจำเป็นต้องนำบัตรเครดิตหรือว่าบัตรเดบิตไปผูกกับแอปพลิเคชันที่ต่างๆนั้นน่ะควรกำหนดวงเงินการใช้บัตรของเราที่ทำการผูกให้มียอดการซื้อน้อยที่สุดและเหมาะสมกับการใช้งานเพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้และเป็นการจำกัดวงเงินความเสียหายจากกรณีปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้น 3. สมัครบริการกับทางธนาคารหรือว่าสถาบันทางการเงินให้ส่งข้อความแจ้งเตือน SMS เมื่อมีการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านแอปพลิเคชันต่างๆผ่านบัตรเครดิตหรือว่าบัตรเดบิตด้วยเพื่อให้เราสามารถตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินที่ผิดปกติได้รวดเร็วยิ่งขึ้นข้อที่2วิธีการออฟไลน์ก็คือแบ่งออกเป็นอีก2ข้อ1นำสติกเกอร์หรือว่าวัตถุอื่นมาปกปิดหมายเลขหลังบัตรเครดิตหรือว่าเลข CVV นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นเช่นพนักงานห้างสรรพสินค้าพนักงานสถานีบริการน้ำมันนำหมายเลขดังกล่าวพร้อมกับข้อมูลหน้าบัตรไปใช้ให้เกิดความเสียหายข้อที่2ต้องหมั่นตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินของบัตรตนเองอย่างสม่ำเสมอหากมีรายการธุรกรรมที่ผิดปกติควรแจ้งกับทางธนาคารทราบเพื่อทำการอายัดบัตรและตรวจสอบการทำธุรกรรมทางการเงินหากพี่น้องประชาชนพบว่ามีการทำรายการธุรกรรมที่ผิดปกติให้รีบแจ้งกับทางธนาคารเพื่อทำการอายัดบัตรและรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนที่สถานีตำรวจทั่วประเทศโดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน191หรือสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงและนี่ก็คือข้อมูลดีๆที่เราหามาฝากกันนะครับวันนี้เราขอลาไปก่อนสวัสดีครับ